พ่อดูขายเก่งเกินลูกชายสนใจงานบันเทิงโวไม่หญิงไม่แพงไม่เรื่องมากเป็นที่น่าเสียดายมากๆค่ะที่ก่อนหน้านี้เอ็มสันเพชรหนุ่มหล่อวัย23ปีลูกชายของพิธีกรเบอร์ต้นๆของวงการยังดูสัญญาคุณากรต้องปฏิเสธบทพระเอกเรื่องดวงใจเทวพรมเพราะติดเรียนที่ต่างประเทศปัจจุบันหนุ่มเอ็มก็เรียนจบจากLoyola Marymount University ประเทศสหรัฐอเมริกาและบินกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วล่าสุดดูสัญญาได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องลูกชายว่าตอนนี้น้องกลับมาเมืองไทยแล้วและสนใจงานในวงการบันเทิงใครสนใจติดต่อมาทางข้อได้พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดพีคว่ารับประกันไม่หยิ่งไม่แพงไม่เรื่องมาก 100% ทางนี้เอ็มสันเพชรก็เคยผ่านการมีผลงานมาบ้างแล้วทั้งถ่ายแบบเดินแบบงานโฆษณาในอนาคตเราจะเห็นบทบาทนักแสดงหรือไม่มารอลุ้นไปพร้อมๆกัน